สวัสดี FC เกษร Channel ทุกท่านนะครับวันนี้เกษร Channel จะพา FC มาชมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับในกล่องโฟมครับนี่ครับเป็นกล่องโฟมเก่านะครับที่ใส่ของแช่แข็งเราไม่ต้องเอาไปทิ้งครับเอามาดัดแปลงปลูกผักได้หลายอย่างครับนี่ครับปลูกพริกขี้หนูก็งามครับอันนี้เป็นบอนหวานนะครับงามมากครับดูครับเป็นสีครับดูการแตกกอครับในกล่องที่มีบอนหวานเนี่ยเกสรมีกระชายด้วยนะครับนี่ครับกระชายขาวครับที่เราซื้อมากินรากมันเรียบร้อยครับเราก็เอาหัวมาปลูกได้ครับนี่ครับกำลังแตกกอครับซึ่งตอนนี้ก็หายากขาดตลาดนะครับจะดีหน่อยก็สอนปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับนี่ครับเขากำลังจะต้นหนึ่งเขาก็จะแตกยอดออกมาเนี่ยครับ2-3ยอดนะครับนี่ดูครับเราแยกไปปลูกได้เลยนะครับ FC ครับนี่ครับต้นมันเขาจะแตกยอดออกมาอันนี้เป็นบอนหวานนะครับปลูกรวมกับกระชายครับในกระถางครับก่อนที่จะปลูกงามอย่างนี้ครับเราต้องหมักดินด้วยนะครับสูตรของไกสอนก็จะมีดิน1ส่วนครับมูลสัตว์1ส่วนแกบดำ1ส่วนครับแล้วก็เป็นใบไม้อีก1ส่วนนะครับผสมกันครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพครับเป็นน้ำหมักแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับจะช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุได้ดีมากครับหมักทิ้งไว้3วันครับแล้วก็มาใส่กล่องแล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับงามมากครับเป็นปีครับอยู่ได้เป็นปีครับเพราะว่าเราหมักสูตรแล้วเราก็ค่อยเติมดินที่เราหมักถ้ามันลดลงเราก็เติมไปเรื่อยครับเราปลูกในกล่องนี้เราจะสามารถควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยได้ให้เขางามได้ไวครับอันนี้ก็จะเป็นกะเพราครับกุ้ยช่ายครับอันนั้นเป็นตะไคร้ครับต้นมะเขือเทศครับและนี่ก็จะมีกระชายด้วยนะครับดูครับกระชายเขาจะนี่ครับต้นหนึ่งครับหัวหนึ่งเราปลูกไว้ครับได้ระยะหนึ่งครับที่เขาออกต้นมาเขาก็จะแทงยอดออกมาอีกครับดูครับเนี่ยก็แทงยอดมาครับต้นหนึ่งก็จะมา2-3ยอดครับนี่ครับแทงยอดมาครับเราก็สามารถแบ่งไปปลูกได้หรือว่าเราปล่อยไว้ให้เขาลงหัวแล้วได้เลยนะครับนี่ครับงามมากครับเอฟซีครับ2-3วันเราค่อยรดน้ำทีได้เพราะว่า2-3วันรดน้ำครั้งหนึ่งได้ครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางกล่องโฟมกับน้ำก็จะได้ไม่ไหลไปไหนครับอยู่ในกล่องนี้ครับก็จะเก็บความชื้นได้หลายวันปลูกได้งามครับ FC ครับนี่ครับไปสอนปลูกหลายอย่างครับนี่พริกขี้หนูครับนี่อีกพืชอีกชนิดหนึ่งครับหายากเหมือนกันครับตอนนี้ครับขาดตลาดครับฟ้าทลายโจรครับมีกระสอนก็ปลูกไว้ครับใส่กระถางไว้ก็มีครับใส่ของโฟมก็มีครับกำลังเป็นดอกครับอันนี้เป็นต้นอ่อมแซบครับใส่กระถางใส่ของโฟมงามมากครับหลายอย่างครับ FC ครับ
ครับฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับการปลูกผักในกล่องโฟมที่เหลือใช้ครับสวัสดีครับ